เปลือกไข่อย่าทิ้งนำมาทำปุ๋ยเปลือกไข่ได้นะคะไปดูกันค่ะ Do a portion at a time enough or not enough Hello สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ Hi and welcome to our channel My Life with My Thai Wife Today believe it or not she's going to show me what she does withwaste eggshells we're going to blend them up and then we're going to mix it mm-hmm. with the peat with the plants mm-hmm. for the young plants for and feed we have ingredient as well for this yeah mm-hmm. okay secret tell you later yeah ท่านผู้ชมคะวันนี้จะมาพาสามีทําปุ๋ยใส่ต้นไม้กันค่ะเปลือกไข่เหลืออย่าทิ้งนะคะเอาไปตากให้แห้งนะคะตากให้แห้งเดี๋ยวเราจะมาทำกันค่ะว่าทำอย่างไรนะคะมาติดตามนะเอาไปทำปุ๋ยวันนี้พี่แมวมีไข่40ฟองนะคะเปลือกไข่40ฟองนะคะพี่แมวก็ดูมาจาก YouTube ของคนอื่นนั่นแหละค่ะแต่วันนี้เราจะมาลองพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองว่าต้นไม้ของเราจะงอกงามด้วยเปลือกไข่จริงๆหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวไปติดตามค่ะ Don't waste anythingสำหรับส่วนผสมตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดมีเปลือกไข่มากก็เพิ่มเอานะคะ For ingredients ค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็จะให้สามีนะคะเอาไข่นะคะเปลือกไข่ที่เราตากแห้งแล้วเนาะมาใส่นี่โถปั่นนะอันนี้เป็นโถปั่นน้ำผลไม้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เขาลองทำดูจะใส่ไปทีละครึ่งหรือทีละนิด10ฟองก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกในการปั่นโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูที่ว่าเขาจะทำเป็นไหม You need to put Right we're gonna load up this blender with the eggshells like so not all do a portion at a time Enough or not? Enough, okay. Mm-hmm. That'll do. แค่นี้ก็พอค่ะใส่ไปเลยนะคะ Give them a blend. ปั่นให้ละเอียดได้ก็ยิ่งดีค่ะเช็ดนะ Make no no this open. Oh yeah. It's okay. No problem. Make now. Make them now. Make them now. Yeah. Yeah. Think what smell like an egg. Yeah. นะคะเห็นนะคะโยนเป็นรอบแล้วนะเนี่ยละเอียดแล้วค่ะเริ่ม Looks a lot of eggshell but when it's crushed up it's not a lot Do that side.I do that one because it pulses, doesn't it? And it like that, it feels a lot better. That's enough. Let's have a look. Wait, smoke come out, I know. เดี๋ยวรอให้ควันสงบก่อนเนาะ Let's take that off and let it come out a little bit. If you don't have a brand, you can what's that? Pop. Yeah, ใช้ครกได้นะคะเราจะบอกใช้ครกได้ค่ะนะคะแต่เราใช้เครื่องทุ่นแรงค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่เอาออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเทใส่อ่ะทุกอย่างอุ้ยดูสินี่นะคะก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะละเอียดมากด้วยแล้วก็มีทั้งไม่ค่อยละเอียดด้วยแล้วก็มาบี้บี้เอาทีหลังได้นะคะเนี่ยนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะกะสามีจะปั่นให้หมดแล้วเรากลับมาดูกันค่ะนี่นะคะใส่ไปแล้วค่ะรอบนึง load it up for the second lot ใครไม่สะดวกเครื่องปั่นนะคะ no electric blender can use what's that ปั้ง เอาไม้ทุบก็ได้นะคะหรือจะใช้ครกก็ได้นะครกโขกก็ได้นะคะเราจะเก็บไว้ใส่ต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเอาค่ะ
นี่ค่ะหมดแล้วใส่ไปหมดแล้วค่ะดูนะคะไข่ถ้าเกิดเขาไม่แตะใบพัดเนี่ยเขาจะไม่ปั่นเราก็กดไข่ลงไปเปลือกไข่ลงไปนะคะโอเคออลไรต์นะคะกดไข่ลงไปอย่างนี้เดี๋ยวขอตัวปั่นก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องหนกหูนะคะไรพี่ก้อนะ Believe it or not, there's 40 eggs there. 40 eggshells. Doesn't look a lot. 40ฟองไม่หน่อยเดียวเพราะว่าพี่แมวปั่นละเอียดเหมือนผงแป้งเลยนะคะมันก็มีบ้างเนาะหยาบๆอันไหนหยาบๆเราก็บี้เอานี่สามีแบบโอ๊ยกลิ่นไข่นี่นะคะ40ฟองได้แค่นี้ค่ะแต่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ไว้ทำปุ๋ยกันค่ะนะคะเห็นไหมคะบางชิ้นก็ยังจะเป็นไอ้นี่อยู่เป็นไอ้เกล็ดๆอยู่ไม่เป็นไรนะอย่าไปซีเรียสเราก็บี้เขาชิ้นเล็กๆได้อย่างเงี้ยเห็นไหม Next my love we want put Ajinomoto Ajinomoto which is believe it or not it's a flavoring นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ Ajinomotoลงไป4ช้อนไข่10ฟองต่ออาจิโนโมโตะหรือผงชูรสนะคะ1ช้อนนะคะ10 egg per tablespoon right. We need 4 yeah mm-hmm. right so it's 1 tablespoon per 10 egg per 10 eggshells so we've got 40 in here so we need 4Some down, my love. Huh? That'd be enough because I put extra. Three? It went over, yeah. But it went over. Yeah, no problem. There's too much. You put it a bit. Mm-hmm. Mm. Uh-huh. Sami, นะคะ มือหนักไปหน่อย. Okay. So that's 4 tablespoons per... Per 10 eggs. For 40. 4 tablespoons. So it's 1 tablespoon per 10 eggs. Yeah. And this salt. Salt. ค่ะเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชา That's an eighth. Believe four. it or not, you want four of these because per don't, ten. Don't too much, yeah. One per Can't ten. Can't decide anything, is it? Not a lot in there. One per ten. Mm-hmm. One eighth per ten eggs. Per ten eggs. I'd put four pinches. There you go. Yeah, mix.เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเพราะว่าในสูตรที่เขาบอกว่าใส่เกลือไปนิดหน่อยพี่แมวก็กล่าวว่าเกลือนิดหน่อยก็ประมาณเศษ1ส่วน8ช้อนชานะพี่แมวก็ใส่ไปเศษจน1ส่วน8ช้อนชาเนาะไข่10ฟองนะคะ10 egg per ภาษา1/8 teaspoon yeah mm-hmm. per 10 eggs mm-hmm.Ingredient we put. How much of this do you put in the pan? Just like a pinch. Not pinch, like a one spoon allow or a big pan. We can put two spoon. Just spread it around the top. Or you mix it in. Top. Just on the top. Yeah. Mm-hmm. And you can put water. เอาไปใส่ต้นไม้นะคะให้รอบๆต้นไม้แล้วก็รดน้ำได้เลยนะคะถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ใส่ไปสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะแต่ถ้าต้นกลางๆก็สักช้อนนึงเนาะรอบๆก็แล้วแต่นะใส่มากก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยนะแต่ถ้าพี่แมวมีต้นเล็กพี่ก็จะใส่น้อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก็เก็บใส่โหลเอาไว้ค่ะ เราจะใส่นะคะ2อาทิตย์ต่อ1ครั้งนะคะ1 tablespoon every 2 weeks you add to the plantเก็บใส่ขวดโหลไว้นะคะใช้ได้ตลอดนะคะไม่เสีย not off because we keep in here and we got a sealed jar yeah keep it in a sealed jar and then you'll have a 10 foot plant in a week พี่แมวก็จะใส่ขวดเก็บไว้เลยนะเก็บไว้ใช้นะคะเก็บไว้ใช้ Just show me how to put it in a jar now you can keep long time not off ถ้าเกิด
ถ้าเกิดเปลือกไข่เลอะขี้ไก่นะต้องล้างออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทำให้เกิดเชื้อราถ้าเราเก็บไว้นานๆเนาะยูเซ่ eggs pen you need to clean the eggs properly because they got bird poo on them but my wife says chicken shit I don't know what to say but I'm just and it'll go moldy apparently แม่เก็บใส่ขวดนี้ไว้นี่ปิดฝาให้แน่นคลิปนี่นะคะเก็บไปใช้ได้ค่ะนะคะเราใส่เกลือใส่ผงชูรสไปแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ต้นไม้กันให้ดูนะคะตามไปดูค่ะ She told me she got, I've got to eat 40 eggs a week now just so we can keep the plants fed keep me fed and the plants fed joking ไปดูกันค่ะนี่ค่ะต้นไม้ของพี่แมวต้นกล้านะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าค่ะปลูกเมืองหนาวด้วยเนาะแต่ก็ลองใส่ดูนะคะตามที่เขาบอกมาถ้าได้ผลเราก็โอเคด้วยนะ Yeah, we're just going to put a small eighth of a teaspoon in these little plants just to get them growing quick and getting them a bit stronger. Yeah. Because the weather no good in it. Yeah, no sun or anything. พี่แมวก็จะใส่ไปในน้องนิดนึงเพราะว่าเขาก็ไอกระถางเล็กค่ะนะ Hopefully these will be 10 foot next week ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่เราก็ลองดูเพราะเราปลูกอยู่เมืองหนาวเนาะต้นไม้เมืองไทยก็เอามาปลูกเมืองหนาวไม่รู้จะโอเคไหมลองดูค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะรดน้ำด้วยอันนี้ก็ดีกระเพาะไว้นี่ค่ะอะไรรู้ไหมคะ Hydrangea Hydrangeas นี่ค่ะกำลังงอกเห็นไหมคะเนี่ยข้างในเห็นไหมแต่นี่ไม่ใส่ปุ๋ยหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เปิดถุงเนี่ยค่ะกำลังงอกแล้วเดี๋ยวจะตามไปดูอีกค่ะพี่แมวจะไปใส่ต้นใหญ่นะอันนี้ต้นเล็กนะคะรดน้ำก่อนนะคะเพื่อที่ปุ๋ยเนี่ยเปลือกไข่ก็จะได้ซึมเข้าไปในดินด้วยเนาะโอ้ยต้นนี้ดูสิอ๋อไปถูกมันลากไอ้นี่เลยโค่นเลยเอาดินกบไว้แม่ต้นกล้าขึ้นแล้วแต่ไม่รู้จะโตจะรอดไหมคะต้องดูกันเพราะว่าอากาศเย็นกันต่อ see you That's annoying huh? ดูสิให้ Sprinkle on there These are papaya And hopefully if they grow we'll save some money Because it's so expensive in England ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าค่ะลองใส่ดูนะคะ How much is it? $7.99 per kilo Or per each อันนี้ต้นกล้ามะกอไม่รู้จะรอดไหมคะเมืองหนาวลองดูนะคะแต่ก็แตกใบเยอะแล้วค่ะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะให้สามีลองใส่ดูซิจะมือเย็นไหมถ้ามือเย็นก็รอดค่ะถ้ามือไม่เย็นนี่ก็ไม่รอดแล้วค่ะ เราใส่เพราะอะไรเพราะว่ามันโตช้าก็เลยลองใส่ดูนะคะพี่แมวก็ลองใส่ดูเนี่ยไอ้เลิฟเนี่ย no I'm not put along enough okay enough okay yeah not put some on this ปลูกต้นกล้าไว้ยิ่งกว่าลูกกว่าหลานนี่ค่ะทะนุถนอมเหลือเกินไม่รู้จะโอเคไหมอุ้ยก็ชอบใส่น้ำแรงไม่ได้ต้นกล้าเขาอ่อนเดี๋ยวแย่เอาละค่ะนี่ต้นมะกรูดนะคะ
Lime leaf, this one. This will save money as well. แตกแล้วค่ะนี่ค่ะ One spoon. Just in the soil. ไม่ได้ให้ปุ๋ยมานานแล้วเลยต้องให้บ้างค่ะนี่แหละค่ะมะกรูดของพี่แมวแตกยอดแล้วเห็นไหมคะโอ้ยดูสิสวยจัง She talks to him every day. Tries to get him to grow.ต้นมะกรูดของเราจะรอดไหมจะแตกยอดแล้วนะคะหลังจากการนำมาปลูกแล้วก็ปรับสภาพดินเนาะพี่แมวปรับสภาพดินด้วยเบกกิ้งโซดาไปก่อนนั้นเนี่ยนี้คราวนี้ก็พอเห็นแตกยอดก็เลยเอามาใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ดูสิปลูกในเมืองหนาวใช้ปุ๋ยเร่งหน่อยแล้วกันเอาแล้วค่ะเขาไม่ชอบน้ำมากแค่นี้แหละรีบขึ้นมารักเหมือนลูกรักเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยถุงค่ะนี่ค่ะเอาละค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนโตค่ะนะคะอย่าลืมนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ผสมผงชูรสและก็เกลือค่ะ Another great tip to get your plants growing bigger and healthy hopefully hopefully yeah we'll have to do another video to show you when they're this big big show you big hopefully if the weather nice can hopefully. Be quickly you yeah, know you got some sun เดี๋ยวมาดูกันว่าจะโตได้แค่ไหนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลไหมแต่ว่าพี่แมวคิดว่าเมืองไทยได้ผลเนาะเพราะว่าเมืองนอกอากาศเย็นค่ะนะคะก็จะได้ผลยากค่ะเห็นไหมคะต้นไม้ของพี่แมวข้างหลังเนี่ยพี่แมวก็เพาะเอาไว้ everywhere พยายามจะให้เขาโตให้ได้นะคะปีนี้ปลูกกันเองเยอะนะคะชำกันเองนะคะเดี๋ยวมาดูตอนโตแล้วจะมาโชว์ให้ดูค่ะ Not like Thailand you can leave them outside Yeah Got weather เราต้องไว้ในบ้านเนาะเพราะว่าข้างนอกฝนตกบ้างหนาวบ้างไม่เหมือนเมืองไทยค่ะค่ะ Anyway thank you for watching Thanks for watching Hopefully we'll do another video when they're growing a bit more Yeah just show you how the magic eggshell works Thanks for watching. ขอบคุณค่ะ Subscribe and hit that bell. ขอบคุณมากเดี๋ยวคราวหน้าจะมาให้ดูตอนโตนะคะไปแล้วค่ะ Cheers now. Bye. ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แมวกับสามีในช่องของเราทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย